ละครของเราสนุกแน่แล้วก็น้องๆสามารถสนุกไปกับละครร่วมกันกับพี่ๆได้นะครับโดยที่น้องๆสามารถที่จะแดนซ์ไปด้วยได้นะครับวันนี้พี่บอลไม่อยากจะให้น้องๆเนี่ยพลาดก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหมายความว่ามันเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นน้องๆเคยเชื่อว่าในที่นี้นะครับน้องๆมีเฟซบุ๊กของส่วนตัวมีใช่ไหมครับบางคนมีบางคนไม่มีไม่เป็นไรครับคำถามของพี่บอยคือว่าน้องๆที่มีนะครับเคยเจอคนเข้ามาทักแชทเราโดยที่เราไม่รู้จักไหมครับเคยนะครับเคยแล้วไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเด็กกว่าเนี่ยบางทีเขาเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะคนนี้คือใครเอ๊ะอันนี้มาได้ยังไงเราก็รู้สึกงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีครั้งหนึ่งครับน้องๆพี่ฝ่ายเล่าอะไรเล่าอะไรกันมีครั้งหนึ่งในเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่บอยเนี่ยมีคนหนึ่งพี่บอยไม่รู้จักเขามาก่อนทักเข้ามาสวัสดีครับและแนะนำตัวรุ่นนี้เนี่ยผมเป็นนักลงทุนบริษัทนี้แล้วเขาก็มีข้อมูลทุกอย่างแน่นมากข้อมูลที่ให้พี่บอยศึกษาแน่นจนพี่บอยเชื่อจนพี่บอยเชื่อแล้วก็เอาเงินของพี่บอยนี่นะครับพี่บอยเชื่อแล้วก็เอาเงินที่พี่บอยมีไปลงทุนกับเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่บอยเก็บปวดเหลือเกินนะครับเพราะว่าโดนหลอกเพราะว่าความโลภที่เราอยากจะได้เงินเพิ่มพี่บอยลงทุนไป40,000 บาทมันก็ค่อนข้างที่จะไม่น้อยนะครับสำหรับเงินจำนวนนั้นคาดว่าหวังว่าเข้าใจว่าจะได้คืนมาเป็นแสนซึ่งข้อมูลมันน่าเชื่อถือมากน้องข้อมูลน่าเชื่อถือมากเลยแต่ท้ายที่สุดเขาบอกว่าเขาจะให้เงินปันผลพี่บอยอาทิตย์ละเท่านั้นเท่านี้พี่บอยก็มาครบเดือนนึงโอ้โหมันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันน่าสนใจนะได้ปัดผลเป็นอาทิตย์ด้วยแล้วก็เดือนนึงมันคุ้มมันลงทุนแล้วมันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่า 2-3 อาทิตย์แรกได้จริงครับเงินโอนมาในบัญชีของพี่บอยจริงๆเลยเงินสดแท้ๆนี่แหละนะครับโอนมาจริงๆแต่หลังจากนั้นครับเปอร์เซ็นต์เริ่มหายครับจากที่เขาให้ 7% ลบเหลือ 5 ลบเหลือ 3 ลบเหลือ 2 จนท้ายที่สุดไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีไม่มีการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นพิมพ์รายชื่อของคนที่เข้ามาทักพี่บอยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าเขาหายไปจากระบบเลยครับพอรู้ตัวอีกทีนึงไม่ใช่พี่บอยโดนหลอกคนเดียวคนเกือบทั่วประเทศโดนหลอกเอาเงินที่เป็นลงทุนนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกกับน้องว่าละครในวันนี้จะเป็นการหลอกอีกแบบหนึ่งแต่เป็นการหลอกในเรื่องของการที่ล่อลวงไปในทิศทางที่ไม่ดีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแต่เรากำลังสื่อให้ลองดูเป็นภาพของแกะและหมาป่านะครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนท้ายที่บอยมีอะไรบางอย่างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องนี้ตอนท้ายด้วยกันนะครับตอนนี้ขอให้น้องได้ตั้งใจดูละครเรื่องนี้นะครับอย่าพลาดสายตานะครับเพื่อนที่นั่งข้างๆหลับอยู่สะกิดตื่นๆๆๆละครจะมาแล้วเฮ้ดีมากครับขอให้เราตบมือต้อนรับละครเรื่องแกะน้อยอยู่ไหนนะครับ
ไรอยู่กำลังคิดถึงใครบางคนคิดถึงใครหรอก็ไปส่องกระจกดูสิไปเที่ยวนะจะไปไหมไม่ไปนับ1 2 3โอเคเฮ้ยทำไมตอบไปอ่ะแล้วเจอกันนะโอ้ยปลื้มไม่ช่วยต้องบอกว่าผมนั้นรอดแต่ผมว่าผมก็งังแค่เหมือนนั่นเองเหมือนเจนจิตเหมือนมายโลกผสมกันหลอกแบบพรีเมียมหลอกแบบไฮเอ็นหลอกแบบที่มีแต่อินดิชั่นมากแพงI'm not afraid to die.
นุกกันไหมจ๊ะแต่ฉันเต้นไม่เป็นอ่ะเอาต้องใช้หัวใจในการเต้นรู้ตัวป่ะวันหน้าสมัครเพศเข้าไปส่ง
มีโอนมันเลยจ้ะโอนมันเลยที่จะแอบพวกเราเพื่อนในเฟซบุ๊กและถามกันของสอง
็นประโยชน์ให้แก่สังคมว่าเราต้องใช้ซื้อออนไลน์ยังไงบ้างครับคนแรกชื่อปื้มนะครับเราคุยกับเขาและเราพยายามที่จะนัดเจอกันไม่ว่าเป็นที่ไหนก็ตามคำว่าสามารถเจอได้ตอนที่แม่ไม่อยู่ที่บ้านเท่านั้นพอไหมเปิ้ลส่งข้อความมาว่าตอนเย็นนี้เขาจะว่าจะเจอกันนะเราโทรหาแม่เปิ้ลจะเจอเขาที่สวนใกล้ๆบ้านแล้วเราจะให้รูปทีมงานเจอและรอที่สวนนั้นเลยมันจะเป็นสีดำมืดนะครับก็คือติดฟิล์ม
กับเพื่อนเลยแล้วเราก็กลัวตอนเป็นเด็กเราก็กลัวมากพี่บอยก็กลัวมากเลยที่จะแค่เห็นรถตู้เข้ามาในซอยในหมู่บ้านเราเนี่ยเราจะวิ่งหลบหนีทันทีเพราะว่าถูกใส่ข้อมูลว่าเป็นรถตู้จับเด็กถามว่ามันมีข้อมูลความเป็นจริงไหมในเวลานั้นมันก็มีแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีรถที่มันเล่จับเราแบบนั้นนะครับแต่มันมีอะไรครับมันมีแบบนี้มันมีสังคมออนไลน์อย่างนี้ครับที่มาหลอกเราที่มาหลอกเราก็ไอ้การหลอกเราเนี่ยเขาไม่ได้หลอกเราแบบเราสิ่งที่เราไม่ชอบมันให้กับเราเขาจะศึกษาแบบว่าเราชอบอะไรเราชอบเล่นเกมใช่ไหมเราชอบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็มีคนบางกลุ่มเนี่ยเขาไปแฮกข้อมูลของเราได้แล้วก็ถูกหลอกนะครับบ้างมีเด็กหลายคนนะครับถูกจับตัวไปขายเอาไปทำในสิ่งที่เรียกว่ามันไม่น่าจะทำนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสังคมว่าเราไปนั่นแหละครับไปขายเขาว่าไปขายนี่คือมันจะมีเขาเรียกว่าการค้ามนุษย์ที่มันถ้าพูดไปมันก็จะดูมันเลวร้ายนะครับแต่ก็อยากจะบอกนะว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเรารู้ไหมครับว่าในต่างประเทศเด็กนักเรียนรุ่นเรานี่แหละป.4 ป.5 ป.6 ประมาณนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้รหัสที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้กับลูกเช่นพี่บอยสมมติพี่บอยเป็นเด็กคนหนึ่งรหัสของพี่บอยคือ morning สมมตินะ morning ถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งแชทเข้ามาหรือโทรมาเพื่อจะไปรับพี่บอยไปที่ไหนสักที่หนึ่งเด็กคนนั้นก็ต้องถามรหัสถ้ารู้ว่ารหัสอะไรแล้วตอบถูกถึงจะไปกับเขาได้อันนี้คือต่างประเทศนะครับแต่ถ้าตอบไม่ถูกให้รีบไปฟ้องครูไปบอกคุณครูเพื่อความปลอดภัยทำไมในสังคมไทยมีเรื่องราวที่ถูกเด็กลักพาตัวเยอะก็เลยครับเพราะไม่ได้ป้องกันสิ่งนี้แล้วก็หลอกลวงจากสังคมออนไลน์นี่แหละมีประเทศจีนครับมีการฟ้องร้องกับบริษัทเกมบริษัทหนึ่งที่เด็กหลอกเด็กให้เล่นเกมจนติดกองแงงเลยเนาะพี่บอยไม่รู้ว่านะครับใครที่นี่เล่นเกมจนติดไม่ต้องบอกนะครับแต่กำลังจะบอกว่ามีบริษัทหนึ่งในประเทศจีนถูกฟ้องร้องกันอยู่นะตอนนี้ก็คือลูกเนี่ยขโมยเลขบัตรเครดิตของแม่ไปเติมเกมแล้วท้ายที่สุดหนี้สินออกมา1ราย 60,000 บาทนี่เป็นเงินไทยนะครับ 60,000 บาทอีก1ราย 80,000 บาทสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะมันหลอกลวงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเห็นไหมครับว่าการหลอกลวงเนี่ยมันมีเยอะมากมันไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงที่โดนผู้ชายหลอกไปเพื่อจะไปทำอะไรไม่ร้ายในเรื่องของเพศหรืออะไรก็แล้วแต่มันเด็กผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะครับเราก็ถูกหลอกได้เหมือนกันน้องครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพระเจ้าสร้างคนให้คิดเทคโนโลยีแต่เราอย่าเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยีในขณะที่เราเองเป็นผู้ชายเราก็อย่าใช้เทคโนโลยีไปหลอกคนอื่นเหมือนกันเราก็อย่าใช้ Facebook ของเราไลน์ของเราเนี่ยไปหลอกคนอื่นมันก็ไม่ควรนะครับมันก็ไม่ควรทุกสิ่งทุกอย่างมีผลดีและผลเสียแต่น้องจะต้องเป็นคนที่กล้าที่แตกต่างก็คืออย่าไปทำตามผลเสียที่เกิดขึ้นแต่จงทำสิ่งที่ดีแล้วมันจะเป็นที่ดีพระคัมภีร์จึงบอกเราว่าคนที่หวานอะไรก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นคนที่หวานความดีก็จะเก็บความดีคนที่หวานสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วก็จะได้รับสิ่งที่ชั่วน้องๆก็คงจะเห็นข้อพระวจนะหรือข้อพระคัมภีร์ที่ติดอยู่ใต้ตึกตอนเอกินนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกน้องว่าจงชนะอะไรครับความชั่วด้วยความดีนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกน้องสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอย่าตกเป็นเครื่องมือของความชั่วนะครับอธิษฐานได้ไหมครับต้องศึกษาครับ
ที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของน้องแม้ว่าหลายคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถ้าหากแม้วันหนึ่งวันใดเกิดขึ้นกับตัวเองเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขสิ่งนั้นได้แต่หากวันนี้น้องๆได้ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภัยที่อันตรายที่อยู่ใกล้ตัวขอพระบิดาเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะปกป้องดูแลชีวิตของน้องทุกคนให้ปลอดภัยจากเทคโนโลยีจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่เข้ามาผ่านทางสื่อและสังคมออนไลน์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ทุกคนจะรู้จักคุณค่าของผู้อื่นคุณค่าของตัวเองไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียใจหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักไม่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นผู้ปกครองของเราต้องรู้สึกเสียใจกับการกระทำของเราขอการอวยพรจากพระองค์มอบทุกคนไว้ในพระหัตถ์ทางสุขวิทย์ของพระองค์กับพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า